รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมผง S 26 Pro Guest Go ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิลอรีเอ็กซ์ซูเปอร์เจนเทิลพลัสชนีอุ๊ยตายแล้วทำอะไรกันอยู่ฮะจะไปงานบอลไง46ปีต้อง3อ่ะถูกต้องเนี่ยครบ46ปีแล้วไม่ธรรมดานะเขาเตรียมงงเตรียมงานกันใหญ่โอ้โหดูโชว์หนังไก่ทอดก็ฟิตร่างกายคือไม่ได้ไปงานอย่างเดียวนะม่านี่ไปเล็งเอาไว้รอเสียบจะไปขายลูกชิ้นหน้างานรอเสียบไปอ่ะม่าไปรอเสียบพวกคู่จิ้นไงปีที่แล้วนะคู่จิ้นเนี่ยโอ้ยทำให้แบบแฟนๆเซอร์ไพรส์มากเลยที่เขามาดวลจุดคลอดกันอ่ะมันมากเลยไปดูสินั่นน่ะไหนน่ารักยิงกับพวกบึ้มบึ้มบึ้มไม่เข้าเลยอันนี้ปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าคู่จิ้นคู่ฮอตเขาเปลี่ยนกระแสคู่จิ้นกันแล้วใช่แต่ว่าเราจะไม่สวัสดีคุณผู้ชมเลยใช่ไหมอ่ะสวัสดีค่ะพร้อมแล้วรับเข้าสู่รายการเกมปองปองชนีวาไรตี้ขี้คุยทอล์คโชว์บันเทิงที่เน้นสาระแหน่ไม่แคร์สาระหนักเมื่อกี้ยังเมาไม่จบบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนกระแสคู่จิ้นกันอย่างเช่นเขาจะมาจิ้นกันตามละครที่เขาเล่นยาย่าหมากเรื่องคลื่นชีวิตบอยปกรณ์กับแพทริเซียเรื่องสายลับจับแอปเบลล่ากับป๊อปบุพเพสันนิวาสยังไม่หมดมาริโอ้ตั้งเจริญพรจากบัลลังก์ดอกไม้ใครกับใครนะเจริญพรลิ้นเป็นแหมออกเสียงลำบากแต่คู่นี้สิล่าสุดเลยเห็นแล้วอยากจะถลกหนังปากเกาเหงือกมากเลยอยากจะลุ้นเปิดนะปันบนโอเคฉันเปิดให้ใครยังไงต้องเมาเพราะว่าก็คือผู้หญิงนี่หน้าคมผู้ชายเนี่ยเป็นหนุ่มโอป้าแล้วไม่กล้าส่งไลน์ไปถามผู้จัดการเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเผือกแต่จริงๆอ่ะทั้งเผือกทั้งมันเลยโอ้ยกระแสดีมากเลยนะดีมากฝ่ายหญิงตอนนี้เล่นนี่ไงอะไรฮะผีริ้วทองว้าวไม่นะใครหน้าไหนที่มันแตะต้องกำไรของกูมันผู้นั้นต้องตายกูไม่มีกำไรสักคนเดี๋ยวก่อนฉันก็ไม่มีใครอ๋อผีทองสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าใครมากกฟผ.ริ้วทองมาแล้วขอไฟด่วนกฟผ.เอ๊ะหรือกฟน.ดูแลใครก็ไม่รู้กฟน.หรือกฟผ.ริ้วทองต้องกฟน.กฟน.สวัสดีครับโอ้ผีทองอะไรคุณชื่ออะไรนะเมื่อกี้ริ้วทองริ้วทองไม่ใช่คุณคือคุณฝ่ายน้ำผึ้งอะไรนะฝ่ายน้ำผึ้งฝ่ายน้ำผึ้งนี่นวลไงคนละเรื่องแล้วนะสามีตีตาใช่ตอนนี้เรื่องกำไรมากโอ้ยดังมากแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะผีริ้วทองดุแล้วก็โหดมากกระแสเป็นไงบ้างครับกระแสนั่งมาบ้างบอลมาเชิญนั่งนะกระแสเรื่องนี้ดีขนาดไหนค่ะเพราะว่าจริงๆตัวริ้วทองเนี่ยเป็นเหมือนแบบคล้ายๆมันจะมีกิมมิคด้วยในเรื่องคือมันต้องแต่งตัวเป็นผงเป็นผีคนก็จะเอามาแต่งตัวเรียนแบบนะเออใช่ใช่แล้วนอกจากแต่งตัวเหมือนนะเขามีหั่นชิ้นส่วนลอยแม่น้ำเจ้าพระยากันด้วยไม่มีอันนั้นทำวังหดมากไว้ชาติหน้ามึงค่อยมาขอความเมตตาจากกูแต่ชาตินี้มึงต้องอยู่ใต้สระน้ำแห่งนี้ตลอดไป
ออนแอร์วันแรกก็มีเหมือนแบบเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ค่ะขึ้นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ดีใจแล้วก็เหมือนแบบเขาก็จะพูดถึงฉากที่แบบพี่เจนนี่เหยียบหน้าฉากตัดแขนโอ้ยเหยียบหน้าเนี่ยตอนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันตีหัวเข้าบ้านเลยไงวันนี้จะมาถามน้องจุ๋ยเลยถ่ายกันกี่เทคไอ้เหยียบหน้าเนี่ยสองเทคค่ะสองเทคเขาลงน้ำหนักขนาดไหนเขาบี้ไหมพี่ขยี้ไหมเขาขยี้ไหมสุกริตไม่สุกริตไหมหนูบอกให้พี่เจนลงน้ำหนักเองบอกว่ามันจะได้ช่วยส่งกันอะไรเงี้ยคือจริงๆพี่เจนจะเป็นคนไม่กล้าทำจริงแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายทำอะไรเงี้ยพี่เจนก็บอกว่าให้ไปเอาสกอตเทปมาแปะรองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยใช่คือพี่เจนก็จะแบบเป็นคนเซฟให้เซฟให้สมมติหญ้าเยอะติดอีริ้วเนี่ยพี่เจนก็จะหยิบออกให้เวลาแบบนอกซีแล้วหน้าเราฝั่งนึงก็คือลงดินเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เทคแรกเนี่ยมันได้อารมณ์มากอยู่ชอบมากเลยนะจริงๆอ่ะอยู่ซาดิสเนี่ยแต่ว่ามันเหยียบแถวๆนี้เวลาขอร้องชีวิตอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันพูดได้ไม่เต็มก็เลยต้องต้นมาเหยียบตรงแถวๆหัวหน่อยก็เลยเป็น2เทคใช่แต่ว่าหัวเทคนั้นหมอน้ำตาน้ำหูเลยมันเจ็บจริงอ่ะโดนอย่างนี้มันเป็นร่องรอยเป็นแผลอะไรมั้ยคะไม่ค่ะไม่ค่ะคือเค้าก็เซฟให้จริงๆมันก็จะมีหญ้ามีฟางที่เค้ามาปูจริงๆไม่ใช่เป็นเรานะที่จะต้องห่วงหน้าห่วงตาต้องเป็นเค้าเนาะสิหน้าอย่างเราใครจะเหยียบก็ได้ถ้าหน้าอย่างพวกเราต้องห่วงรองเท้ามาคุยเรื่องความรักของเขาคุณจิ๊บเดียวรายการนี้มีด้วยเหรอตอนโทรมาสัมภาษณ์ไม่ได้พูดเรื่องความรักสัมภาษณ์ตรงนั้นในโทรศัพท์กับสัมภาษณ์ตรงนี้มันคนละเรื่องเลยเหรอคือจริงๆแล้วเราก็เอาเรื่องของเขามาจากสื่อนะเขาเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่คู่กันในเรื่องของความรักของคุณคู่จิ้นอะคู่จิ้นอะคืออันนี้ถามจริงๆว่าการถ่ายแบบเซ็กซี่อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการบอกนัยยะอะไรบางอย่างถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนหรือเปล่าว่ามันแน่นแฟนขนาดไหนคือถามตัวเลยประกาศว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ประกาศแต่ว่าเรียกว่าเป็นแฟนกันได้ไหมหนูว่าละไว้ดีกว่าละไว้ก็คือใช่นั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือดิฉันนะจริงๆทีมงานสนิทกันค่ะทั้งตากล้องทั้งสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าอะไรพวกนี้สนิทกันอยู่แล้วโคจูทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะทีเนี้ยพอเขาขึ้นครบรอบ39ปีเขาคงอยากได้เหมือนแบบเล่มที่มันแบบมีอะไรที่พิเศษหน่อยอะไรเงี้ยจากคนเดียวก็เป็น2คนซะอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าแต่งตัวยังไงชุดเชิ้ตอะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่าไปก็คือชุดนี่มีเต็มครบเลยเป็นโค้ชเป็นแจ็คเก็ตเป็นเต็มที่บูทเบิร์ดแน่นเลยอ่ะร้อนมีอย่างนี้เลยนะมีอย่างนี้เลยโอ้คอเต่าที่ใช่ค่ะแต่ว่าคือพี่จอร์ธดาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนมีสไตล์ในการถ่ายภาพคือเขาจะแบบถ่ายไปแล้วก็จะแบบว่าค่อยๆแบบให้มันเผยผิวไปทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันดูเหมือนแบบมีงานศิลปะมีความรู้สึกมีอารมณ์นะคะโอ้ก็เลยได้เป็นภาพนี้แต่อย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นคนรู้ใจล่ะนี่ไงเพราะโอ๊ยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ทุกอย่างครบนะคะครบไปถึงยันรองเท้าเลยไม่ได้ถอดหมดใช่ไหมไม่ค่ะแค่ก็คือข้างในเป็นเกาะอกแล้วก็คือปลดแค่เสื้อโค้ทลงมาแล้วก็ห่อตัวไว้อ๋อค่อยๆปลดไปอย่างนั้นแค่เอาให้เห็นแค่ไหล่ะค่ะของดีเจพุทธเขาก็ใส่เกาะอกด้วยคุณดีเจพุทธเป็นผู้ชายไม่ต้องเกาะอกค่ะเขาถ่ายระหว่างกับเนี่ยเพื่อนสนิทผู้ชายที่สนิทมากๆอย่างพุทธกับคนที่เราไม่ได้สนิทเลยอันไหนเขินมากกว่ากันสมมติเอาถ่ายกับพี่เขาทรายอย่างเงี้ยแต่เคยถ่ายกับพี่มัวขาวเขาติดไข้หวัดใหญ่ 2,900 จากจุเลยพี่บ้าจริงพี่บัวขาวเหรอคะคือมันเป็นคิวที่เบิร์นพี่บัวขาวเขาดังมากเราก็เข้าโรงพยาบาลนะเราก็ถอดน้ำเกลือเราก็วิ่งไปถ่ายพี่บัวขาวเราก็นอนตอนที่เขาเพ้นอ่ะจำได้อยู่ในเหตุการณ์พี่บัวขาวเดินมาเลยจำได้ไหมจุ๋ยปีนั้นพี่ติดไข้เดี๋ยวพี่บัวขาวหรือว่าดีเจพี่อ้อยแต่คืออันนั้นไม่ค่อยเขินเพราะว่าไม่ใกล้ชิดมากแต่อันนี้นะเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ใกล้ชิดมากเขินไหมฮะเล่นละครด้วยกันค่ะเล่นละครด้วยกันมันก็มีฉากพวกนี้อยู่แล้วพูดหายใจออกจุ๋ยหายใจเข้าอย่างนี้มีมั้ยโอ้โหจะต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรออ้าวในอ้าวจุ๋ยในรายละเอียดแล้วเราก็ต้องสลับไปหายใจหรือเราหายใจพร้อมกันเล่าสิเอาจริงๆจุ๋ยจำไม่ได้คือมันต้องโฟกัสกับกล้องแล้วเวลาเขาผ่านกล้องเนี่ยเขารู้ได้ไงรู้ว่าตาเราเหนื่อยหรือว่าตาเราแบบเริ่มมีความกังวลหรืออะไรอย่าให้พี่จอนมากองนี้เขาจะรู้เลยนะว่าพวกตาเราหมดพลังเนี่ยแล้วท่าซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะภาพนี้เอาจริงๆไหมคะจริงๆแล้วมันก็คือลังกล้องที่จุ๋ยนั่งกันอยู่เนี่ยคือลังกล้องลังแล้วพุทธก็นั่งแล้วจุ๋ยก็นั่งคล่อมลังกล้องเฉยๆไม่ได้คล่อมพุทธไม่ได้คล่อมพุทธพุทธหันหน้าไปทางนู้นต่างคนต่างหน้าภาพริ้วทองกำลังจะสิงล่าพยายามให้มันมีเรื่องให้ได้เธอดูท่าเขาเซฟนะนี่ไหลจุ๋ยไปตรงนี้ก่อนเลยนะเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นพี่นะเปิดไหลเนี่ยเป็นท่าเปิดไหลนี่ไหลจุ๋ยเป็นงี้นะแล้วหลังพุทธเป็นงี้เลยนะ
นี่ภาพนี้แน่นแฟนมากเลยอ่ะอันนี้ไงเข้าอีกค่ะเข้าอีกไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพเบื้องหลังจริงๆจุ๋ยลงเองว่าจริงๆเรามีเซฟนะเดี๋ยวนะไม่มีรายการไหนละเอียดขนาดนี้กับการถ่ายแบบโอ้โอ้ยเราถามถึงขั้นลมหายใจคิดดูก็แล้วกันเราบอกแล้วว่าเราเน้นสาระแน่ไม่แคร์สาระหนักโอเคโอเคมีภาพไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับที่ใส่สูทอะค่ะที่ใส่สูทจุ๋ยอะใส่สูทแต่พุทธอะใส่กางเกงในใส่กางเกงในแล้วไม่จุ๋ยเป็นคนชอบถ่ายแบบแฟชั่นให้มันดูแบบเท่ๆใช่ไหมดูทอมๆอะไรเงี้ยแต่งตัวเป็นแบบใช่พอพูดถึงเรื่องเท่ๆแมนๆไม่อยากจะเชื่อเลยนะตอนเด็กนี่ซนขนาดไหนครับก็ซนแบบว่าปีนต้นไม้วิ่งทั่วซอยเรื่องเลยนะเอาเล่นเลนปลากันใช่ไหมโคลนอะไรอ่ะดำน้ำไปขุดดินเหนียวมาแล้วก็ปั้นดินเหนียวหินใส่ไว้ในดินเหนียวเพื่อจะเป็นอาวุธของหนังกระติกจริงหรอจริงๆตอนเรียนตั้งใจเท่าทำดินเหนียวนี่ไหมได้ที่1ที่2โอ้ดินเหนียวก็ดีดเรียนก็ดี work hard play hard ขุดดินแล้วแบบปั้นดินกลิ้งชนกันไม่รู้ว่าแบบผู้พี่ได้เล่นหรือเปล่าเล่นไม่มีพี่เล่นหุ้นพี่เล่นหุ้นแต่เด็กขโมยเงินพ่อด้วยนะขโมยเงินคุณพ่อไปเลี้ยงแก๊งจริงๆมันเป็นเงินที่ที่บ้านเนี่ยหยอดกระปุกไว้อยู่บนตู้เย็นก็บอกออมสินมันจะแบบหมุนได้คือมันเอาง่ายๆอ่ะก็เราไปเลี้ยงเพื่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเป็นแบบหัวหน้าแต่พ่อตีนะพ่อตีหรอพ่อตีก็ต้องตีสิก็หยิบเงินโดยไม่บอกคุณพ่อใช่ตีให้หลับจำเกี้ยมึงเกี้ยกล้ามึงกล้าไอ้เกี้ยมึงเกี้ยเดี๋ยวเป็นแปลว่าอะไรกลัวไม่กลัวจะทำอีกไหมพ่อแล้วพ่อตีพ่อจะพูดโดนเหรอโดนสิเราเด็กๆอ่ะกลัวไหมจะจำไหมแต่พูดภาษาจีนแต่ตอนเด็กๆอ่ะที่อาโดนตีอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขโมยตังค์หรืออะไรนะเล่าเลยโอ้ไปหยิบกระโปรงอีมาไม่ใช่กระโปรงเอฉันหยิบโกดเด็กมาใส่จมูกขนาดว่าตอนเด็กๆซนนะซนเหมือนเด็กผู้ชายแต่แววความสวยมันเอาอะไรกลบไม่ได้น่านะพอเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ธรรมศาสตร์ปุ๊บจอดจรัสจับมือ3 2อย่างนี้เลยปั๊บๆๆ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 ว้าวอันนี้นี่เป็นลีดนี่ปี1เลยมั้ยคะปี1เลยนะอันนี้ปี2ค่ะปี2รับน้องมหาวิทยาลัยก็จะมีสแตนใหญ่ๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีลีดมหาลัยเนี่ยมาลีดให้ดูเสร็จแล้วพี่เขาก็เดินขึ้นมาขอเบอร์อะไรเงี้ยบอกว่าปีนี้ไปคัดลีดให้หน่อยสิอะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะคุณพ่อดุมากอยากให้ตั้งใจเรียนมัวๆไปบอกปี2พี่ค่อยโทรใหม่แล้วกันเนาะก็กะว่าปี2คงลืมๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยปี2ก่อนจะเปิดเทอมมาโทรมาเลยแล้วด้วยความที่เราลั่นวาจาไปแล้วคือแต่ว่าเรื่องสัจจะอะไรเงี้ยพ่อจะสอนไว้เสมอนะคือถ้าลั่นวาจาใช่เชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์นี่ยิ่งโหดกว่านะเขาให้เอาลูกเอายางรถยนต์น่ะผูกเอวแล้ววิ่งวิ่งต้องแข็งแรงอย่างนี้เลยเหรอของปีจุ๋ยไม่มีขนาดเอายางรถยนต์นะแต่ว่าวิ่งประมาณ6รอบสนามของมากอ่ะอยากเป็นลีดที่มอกรุงเทพเขาเลยให้ฝึกอย่างนี้เพื่อนายจะถอดใจจะได้วันนึงถอดใจแต่ซ้อมหนักจริงๆสมมติว่าลีดซ้อม4เดือนนักฟุตบอลเนี่ยจะมาซ้อมประมาณ2หรือเดือนนึงทำไมถึงจะต้องวิ่งวนอะไรเพราะลีดมันก็แค่เต้นเต้นเต้นลีดมือเลยไม่ใช่หรอทำไมการที่วิ่งเพื่อทำให้ร่างกายเราเคยชินกับการที่ออกกำลังกายหนักๆเราต้องเป็นลีดสแตนจุฬาแล้วกลับมาธรรมศาสตร์แล้วมาสแตนกลางแล้วอ๋อก็ต้องวิ่งอย่างนี้กันทั้งวันให้อยู่ตัวให้กำลังให้อยู่ตัวแล้วจะได้ไม่เป็นลมวันจริงแล้วเขาไม่มีรถกอล์ฟหรอรถกอล์ฟนี่เขาก็หลีดมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกันเหรอคะทุกอย่างมันต้องตะกายหมดจุ๋ยเอ้ยพี่นายยากไม่ได้เหมือนจุ๋ยไม่ได้มีคนเดินเข้ามาแล้วขอเบอร์เลยพี่อย่าเข้าไปขอเบอร์เขาไหนโชว์ซิโชว์ซินิดเดี๋ยวให้จุ๋ยโชว์ด้วยยังจำได้อยู่ไหมจุ๋ยจุ๋ยจำไม่ได้แต่ขึ้นมือพอได้จุ๋ยมันต้องเอ็นนั่นน่ะจุ๋ยต้องจำได้อะไรสิธรรมศาสตร์น่ารักคือคักเวลาลงเล่นน่ะนั่นจุฬาน่ารักเอาเหรอธรรมศาสตร์ไม่มีหรอไม่มีถ้าธรรมศาสตร์เนี่ยเท้าจะเท่ากันแต่ถ้าจุฬาเขาจะเท้าอย่างนี้อ๋อเขามีบีอ่ะนี่แต่ถ้าอ่อนคะเท้ามางี้เลยนะไม่คุณอย่าไปยุ่งกับมหาลัยเขาตัวคุณเองคนเดียวเท้าเท่ากันเท้าเท่ากันว่าโอ้ตั้งแต่เท้าเอาเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับสี่เท่าองศาแช่วับได้ไหมสี่เท่าองศาเหรอคืออย่างงี้อ้าวเพราะว่าอะไรเรามองสแตนถูกไหมคะพี่อ้นโอ้แต่สแตนพี่เป็นโอ้เราไม่ต้องแอนขนาดนั้นค่ะเราไม่ได้เป็นโรคการหลังแอนค่ะคุณการด่าดิฉันทุกประโยคเลยนะคะพร้อมสามเห็นไหมมีโยกหลังด้วยเว้ยเฮ้ยทำอะไรข้างหลังเอาใหม่เดินสั่งซ้ำพร้อมสามสี่เออแล้วก็แช่วับแช่วับวับวับแช่วับแช่วับวับวับแช่วับมาสิเวอร์มาสิเวอร์ธรรมศาสตร์มาสิเวอร์มาประกาศเกิดน้ำใจน้ำใจมาให้พวกเราเอละโลเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่แข่งได้ไหมบอลอ่ะแต่จุดจำท่าไม่ได้เลยแต่ใช่ความประมาณนี้ประมาณนี้โอ้สวยงามสวยงามแต่ลีดสมัยนี้เขา
สมัยก่อนเป็นหลีบมือแต่สมัยนี้เป็นเต้นสเต็ปไปมาโอ้โหหลีบมือจะอยู่แค่ไม่กี่มหาวิทยาลัยค่ะของม่านี่ก็ต่อตัวนะเป็นฐานมาสิจ๊ะมาบอกดีกว่าว่าในขณะที่เขาแข่งบอลกันมาทำอะไรอยู่ข้างหลังสแตนคะมากำลังถองเหล้าแต่จุ๋ยก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันถามจริงไปเพิ่มความงามอะไรมายังไงหรือเปล่าไม่มีจริงไอ้จับ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 คุณคะเดี๋ยวเขาก็ต้องลบหน้าล้างใหม่เหรอน้องให้จับเราก็จับจริงๆค่ะไม่มีแต่ว่าอย่างนี้จะไหนไรแล้วมันผอมลงเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเบบี้แฟตแต่โครงหน้าที่บ้านจะเป็นอย่างนี้คุณพ่อจมูกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะคิ้วนี่คือคุณยายก็เอาอัญชันเขียนให้ตั้งแต่เด็กอ๋อเป็นชินจังเลยไหมเป็นชินจังคุณไม่ถึงขนาดชินจังสวยชัดเจนอย่างเงี้ยสรุปว่าหน้าตาก็ไม่ต้องมาตั้งสัญญกงสัญญกรรมอะไรทำอะไรเป็นพิเศษใช่เพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่แบบรู้นะจะบอกว่าจุ๋ยเป็นคนที่แบบธรรมชาติน่าจะธรรมชาติจริงๆเนาะดูออกก็ดีขนาดยืนเทียบกันกับพวกที่หน้าธรรมชาติรู้เลยว่าใครผ่านเข็มมาบ้างแต่ว่าเราทำได้นะจริงๆมันไม่ได้ผิดอะไรเลยจุ๋ยกล่าวว่าสัก40กว่าเนี่ยจะทำหน่อยเนาะเรื่องตาเรื่องพี่จะไปฉีดปากล่างน้องว่าเธอเย็บปากดีวิแต่ปากอ่ะไม่แนะนำให้ทำทำไมอ่ะเพราะว่าริมฝีปากคนเราเนี่ยพอเราแก่ขึ้นเนี่ยมันจะบางลงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติพี่ทำตั้งแต่ตอนนี้ให้ปากเล็กพอแก่ๆขึ้นอย่างนี้ไม่มีหรอกเพราะว่าตอนนี้เชี่ยวชาญมากเพราะอยู่กับคุณหมอศัลยกรรมเพราะจุดทำรายการใช่ไหมจุดก็จะปรึกษาตลอดใช่เราถึงบอกว่าทำไมเขาเตรียมตัวอะไรว่าอย่างว่าเตรียมตัวเองไม่ใช่นะแต่ให้คำปรึกษาเพื่อนๆได้ความรู้แน่นมากเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะช่วงหน้านะคะสาวมั่นคนนี้ยังมีเรื่องราวอะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยช่วงนี้พักฉีดโบท็อกซ์ให้มากก่อนสนับสนุนโดยพีเดียชัวพาสต้าหมูดำซีพีคุโรบุตะสายการบินไทยแอร์เอเชียกลับเข้ามาโอ้ตายแล้วมาไวมากมาในตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงกวางช่างแคะช่วงนี้นะฮะฟุตบอลไทยได้รับความนิยมมากนะฮะโดยเฉพาะสาวๆนักฟุตบอลทีมชาติไทยหลายๆคนหล่อมากหุ่นก็ดีโอ้โหอยากส่งสติกเกอร์ให้ฟรีเลยอ่ะนี่คนแรกคนนี้หล่อมากชาลิสปุยสปุยบุ๋ยๆเทพบุตรเอีซีนี่อาไก่หมายปองมากอุ้ยเขาชื่อฉายาเทพบุตร AEC สามีล้านเมียโอ้จริงเหรอทีมสุพรรณบุรี FC ที่บอกว่าได้ชื่อสามีล้านเมียเพราะว่าแบบผู้หญิงทั้งประเทศบอกว่าเนี่ยสามีฉันสามีฉันอะไรอย่างงี้ไงคนต่อไปนี่คือคุณณฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมคนนี้ก็หล่อมากเลยเห็นไหมเล่นเก่งด้วยนะฮะเขาอยู่บุรีรัมย์อยู่ในเด็กน่าเขาหน้าตีส่วนคนนี้เมสซี่เจไหนชนาธิปล่าสุดได้เป็นกับตรงกับตันทีมชาติไทยด้วยกับตันร้านอาหารเหรอไม่ใช่ครับคนนี้แฟนเทย่าโรเจอร์คนนี้น่ารักมากมิก้าชูนวลศรีมิก้าเป็นลูกครึ่งเหมือนกันจุ๋ยมีไหมนักบอลไทยในฝันเหมือนกรีซอะเราเคยกรีซอะไรเงี้ยเป็นไอดอลคือจะชอบชื่นชมเวลาเขาแข่งกันนะคะแล้วแบบโอ้โหมันมีช่วงหนึ่งโอ้ชาลิชปุยนะโอ้ดังมากตอนที่เราเป็นนักศึกษาแบบมีไหมไปนั่งดูบอลเชียร์นักฟุตบอลทีมมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยจริงเชียร์ลีดเดอร์ได้หันไปมองนักบอลก็เล่นบอลบ้างมั้ยตอนนั้นน่ะคือนะลีกก็ต้องซ้อมนะการแสดงก็ต้องเรียน
วิชาความรู้ที่ต้องเรียนตอนกลางวันก็ต้องถ่ายคว้าหลีก็คือซ้อมถึงเที่ยงคืนเอาเวลาไหนไปกรีดใครอ่ะไม่มีเวลารุ่นน้องล่ะน้องมีสนใจไหมนักฟุตบอลไทยคะนี่หนูไม่ได้โกหกนะโกหกมาแล้วหลายเรื่องเรื่องนี้ไม่โกหกคือเคยกรีดที่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองพี่ซิโก้พี่ซิโก้ที่เขาตีลังกาอย่างจำภาพมันนั่นเลยแล้วภาพหายไปเลยบุ๊บไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรกันจำใครไม่ได้เลยแล้วอากับมาอุ๊ยรุ่นเราต้องเปียพงผิวอ่อนตรงนี้ตามไปดูเลยนะที่สนามกีฬาสุพัชราไสแต่สาวคนนี้เนี่ยนะคะตอนสมัยมัธยมเป็นประธานเชียร์ใช่ไหมประธานกิจกรรมใช่ค่ะเห็นหวานหวานอย่างนี้นะหน้าคมคมอย่างนี้เผ็ดมากในเวลาเธอโมโหหรือเธอแบบว่าต้องการให้ใครทำอะไรให้เธอจะใช้คำพูดจนกระทั่งคนคนนั้นร้องไห้เลยไม่ใช่เด็กผู้หญิงธรรมดาร้องไห้นะทอมล้มมันเป็นเหมือนพี่วากอะไรอย่างนี้ป่ะใช่คือประเด็นอ่ะการที่เราจะต้องทำกิจกรรมโรงเรียนมันต้องให้ความร่วมมือมันเป็นการฝึกนิสัยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเราอยากกินแรงเพื่อนทุกคนนั่งซ้อมเชียร์แต่เรายืนซ้อมเชียร์แล้วกันแล้วมันเด่นไงเอาแล้วพอเราให้ยืนแล้วน่ะทำหน้าบึ้งป่ะไม่นะก็ร้องไห้เราก็รู้สึกผิดแล้วทำไงเราก็เลยเป็นดี้ของเขาไม่ต้องตกเป็นของกันดี้เหรอไม่แต่เรารู้สึกผิดแต่เราก็ต้องแบบเหมือนทุกอย่างที่เหมือนทำโทษไปแล้วมันก็ต้องเป็นตามนั้นนะจริงๆแล้วเป็นคนสบายๆนะแต่ว่าในส่วนของการทำงานถ้าสิ่งที่มันต้องเป๊ะหรือเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่องานที่ดีขึ้นก็จะเป๊ะสมมติเวลาทำงานก็จะต้องแบบส่งเบรกดาวน์มาก่อนที่เราจะทำงานอะไรเงี้ยรู้โลเคชั่นอะไรเงี้ยค่ะถ้ารู้ว่าต้องมีการเกินเวลาอะไรก็บอกกันอะไรเงี้ยคือจุ๋ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรอหรือว่าเรื่องเวลาที่มันเกินรอได้หมดรอได้หมดแต่ว่าชอบรู้เรื่องหน้าแต่ว่าโอเคถ้าบางสถานการณ์มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอันนี้เข้าใจหรือชอบโบยความผิดให้คนอื่นอะไรเงี้ยจุ๋ยจะไม่ชอบหรือว่ามาพูดลับหลังอะไรเงี้ยจุ๋ยจะไม่ชอบอุ้ยรอใช่ใช่ไม่ทำก็ได้ขอโทษได้ปะล่ะคุณไม่เคยพูดลับหลังคุณพูดลับหลังคนอื่นมาตลอดทุกคนกับจุ๋ยคุณยังไม่เคยเริ่มเลยนี่ไงไม่เพราะว่าถ้าการทำงานอ่ะถามเลยต่อหน้าจุ๋ยเป็นคนตรงๆด้วยเหตุผลชี้แจงด้วยเหตุผลจุ๋ยแล้วมันเคยมีสถานการณ์ไหมที่เราไปพูดกับเขาเรื่องอะไรที่แบบว่ามันแบบมันเกิดขึ้นแล้วเอ้ยเราก็ต้องพูดนะเอ่ยเลยมีค่ะเหมือนแบบเรื่องความเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเวลาเรื่องอะไรเราก็เรียกคุยเรียกเคลียร์พูดให้เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไปพลาดตรงไหนหนึ่งสองสามสี่อย่าเอาไปพูดเปลี่ยนสารสิอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าไปจัดการพวกพูดลับหลังอะต้องมีนะต้องมีไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าบางทีจุ๋ยจะเลือกเงียบถ้าเป็นพี่จะเลือกที่จะแพ้แวดนะแพ้แวดแล้วก็ไปขอโทษเขาอ้าวถ้าอย่างนั้นนะคะเราจำลองสถานการณ์ดีกว่าดูซิว่าความแบบอดทนของจุ๋ยนะเวลามีความโกรธเจอคนพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้ค่ะจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงใครเล่นเป็นยังไงประสานงานมั่วพูดไม่รู้เรื่องประสานงานบริษัทออร์แกไนเซอร์ชอบมากทำอะไรคะกดเบอร์พี่จุ๋ยพี่จุ๋ยราคานี่พึงนะคะสะพึงพับพึงค่ะที่ดีลกันไว้ใช่ที่ดีลกันไว้สี่โมงถึงสี่ทุ่มนะคะค่ะประชุมก่อนนะคะช่วงสี่โมงถึงห้าโมงมีคอนเฟอเรนซ์ก่อนแล้วก็เป็นปาร์ตี้กลางคืนนะคะเป็นสองช่วงค่ะเดี๋ยวสิคะอย่างนี้มันก็คือเป็นสองจ็อบสิคะใช่ค่ะค่ะแล้วไม่แจ้งพี่ก่อนเหรอคะต้องแจ้งเหรอคะมันก็งานพิธีกรเหมือนกันนะคะต้องแจ้งสิคะค่าตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่เพิ่มอีก 3,000 เพิ่มไข่ดาวในข้าวกล่องได้มั้ยคะถ้างั้นพี่ไม่ทำก็ได้นะก็เดี๋ยวไม่พี่ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครว่างแล้วพี่ต้องมามันเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วพี่มันไม่กี่วันพี่ต้องมาว่าแต่มาเท่านี้ต้องสะเพิงช่วยแฟกบัตรประชาชนให้พี่หน่อยได้มั้ยคะเอาไปทำอะไรฮะเอามาเถอะค่ะเผื่อพี่จะทำนี่ไงคะเช็คสั่งจ่ายน้องอะค่ะพี่จุ๋ยแฟกไปแล้วค่ะโพสต์ IG เลยโพสต์ IG อย่าร่วมงานกับพี่สะเพิงโพสต์เอาบัตรเลยเหรอพี่เหรอโทรไปใหม่พี่จุ๋ยทำไมไม่ปิดเลขหน่อยล่ะแล้วพึงเคยทำอย่างนั้นจริงเหรอฮะไม่จริงหนูเป็นได้มะหนูเป็นคนที่ถ้าโกรธหรืออะไรแล้วไม่ออกสื่อใจกันเงียบๆแล้วอย่างนี้จัดการเขายังไงถ้าแบบว่าคุยไม่ตรงอะไรเงี้ยถ้าพูดดีนะทำงานถวายชีวิตจริงแต่ถ้าพูดจากวนนะไม่ทำก็ได้จริงนี่เจอมาล่าสุดพูดดีนะทำถวายชีวิตนี่พูดไม่ดีทำเท่าถวายชีวิตเดี๋ยวร้อนเงินเวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยเป็นยังไงอะเงียบไหมหรือว่าถ้าสุดๆแล้วว่าเงียบเขาบอกเขาเหมือนพี่แอนทองผสมเวลาเขาโกรธนิ่งๆใช่เพราะจุ๋ยเคยเจอพี่แอนอะไรเงี้ยเวลาการทำงานจะรู้สึกว่าจุ๋ยจะทำงานแบบพี่แอนมากคือเราอยากได้งานที่มันดีจริงๆก็จะใส่แรงเต็มที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องก็ต้อง
ดูซิว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ว่าอย่างเงี้ยโอ้โหขนสันหลังนี่ลุกเกรียวเลยนะเวลาเห็นพี่แอนนิ่งๆใช่ไหมมันเป็นลักษณะเย็นเยี่ยมคือมันไม่ใช่ความผิดเราแต่เรารู้สึกเย็นไปกับเขาด้วยยังไงไม่รู้จริงเคยเจอเลยแอนเสร็จหรือยังคุณคุณคุณครับนั่นเจ้าที่มีอีกจุดนึงนะของสาวจุ๋ยคนนี้ความเป็นหญิงแกร่งทั้งกายใจนางทำงานหนักนะเขาบอกเคยทำงาน7วันเลยล้มป่วยกลิ้งหลุน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 เข้าโรงพยาบาลโอ้เราไม่ได้นั่งรถไฟนะแน่ใจเหมือนกันฟังกันไม่เราทำงาน7วันใช่ไหมคือเราต้องเหนื่อยมากถ้าเราไม่เข้าไปโรงพยาบาลหมายความว่าเราไม่ได้พักหรอกคุณก็ต้องไปใส่น้ำเกลือต้องก่อนแล้วคุณถึงจะได้เวลาพักแล้วจุ๋ยไม่แพลนไว้หรอกว่าเออนี่พักเอาสัก2วันพักโบโบไว้ก่อนไม่ได้สมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยสมมุติป้อนละครมา2คิว2เรื่องเนี่ยมันก็คือจารการพูดพระศรอาทิตย์แล้วบางเรื่องถ่ายไปออนไปเราไม่มีสต็อกอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายห้ามลาห้ามทุกอย่างเลยแต่พูดถึงตอนเรื่องสามีตีตรานะฮะเมื่อกี้ได้แอบเมาผู้จัดเราบ้างเรื่องนั้นแบบว่าหนักหน่วงขนาดไหนที่เล่นเป็นคู่กับนวลใส่น้ำผึ้งกับก้างเล่นคู่กับนวลคุณคะดิฉันไม่ได้พูดกับก้างสามิติตาเนี่ยจะเป็นเรื่องของอินเนอร์ที่แบบมันเป็นคนจริงๆแต่ว่าอย่างถ้ากำไรมาสเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติใครเป็นข้ามายุ่งกับกำไรมาสของโกเป็นถึงท่านหญิงวังเต็มชาติมีความรู้มีชาติตระกูลแต่ผู้ชายไม่เอาตบเลยไปคะตบเลยยี่ตกใจว่าอะไรนี่ก็ออกมาเหรอนึกว่าจะเป็นไบโพล่าเหรอแต่ว่าถ้าเป็นสายน้ำผึ้งเนี่ยมันต้องแบบเหมือนชีวิตจริงชีวิตจริงแล้วจริงๆแล้วจุ๋ยเปลี่ยนจากคนที่เล่นบทดีมาตลอดมาคนไม่ดีเนี่ยมันจะต้องหาเหตุผลให้กับคนไม่ดีอะเราต้องคิดเองต้องคิดเองเพื่อให้ตัวละครมันกลมมีมิติของมันเนาะแต่เขามีจุดพีคสุดในชีวิตนะสำหรับจุ๋ยนะคะนั่นก็คือตอนที่คุณพ่อป่วยอ๋อใช่ค่ะเป็นช่วงแบบเปลี่ยนถ่ายงานพอดีเลยอะเป็นช่วงที่พี่แอนติดต่อมาเรื่องสามีตีตราด้วยอ๋อแต่ว่าช่วงนั้นเลยช่วงนั้นเลยแต่ว่าคุณพ่อเป็นอะไรแล้วสาวแกร่งคนนี้รับมือยังไงคือพ่อเป็นมะเร็งค่ะพอเรารู้มาเนี่ยเราก็จะรู้สึกช็อกนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ร้องไห้ใครเห็นเลยนะตอนนั้นคือขั้นไหนนะข้อ3แล้วนะคะข้อ3แล้วตอนนั้นแบบถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลือดกระเด็นติดข้างฝาว่ะอ๋อเหรอโดนหนักมากตอนนั้นใช่ใช่ค่ะตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรเพราะเราไม่ได้คิดเลยว่าเรื่องมะเร็งแต่พอคุณหมอบอกมาเนี่ยโหน้ำตามร่วงพอแผลเลยนะและอีก10นาทีจะต้องขึ้นไปโชว์ตัวแล้วทำยังไงอ่ะก็กืนมันเข้าไปเก็บมันทุกอย่างเข้าไปใหม่แล้วก็ทำงานก่อนก็ยิ้มแจ่มใสอะไรเงี้ยแล้วก็พอเลิกงานก็ค่อยกลับมาดาวต่ออย่างตอนที่ท้อหนักๆตอนนั้นให้กำลังใจตัวเองยังไงครับคือเป็นคนชอบแก้ปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กค่ะคือเป็นคนที่แบบพอเจอปัญหาเราจะไม่หนีเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดพ่อก็ยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปดังนั้นสิ่งที่ทำได้ดีสุดคือการเป็นลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนที่เขาป่วยยามแก่เฒ่าอะไรอย่างนี้แหละก็หาทุกวิถีทางที่จะดีที่สุดสำหรับเขาน้องจุ๋ยน้องจุ๋ยชอบแก้ปัญหาน้องจุ๋ยไม่เปิดบริษัทล่ะแก้ปัญหาไม่บางคนเขามีปัญหาแล้วเขามืดแปดด้านไงแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็จะพยายามเหมือนปลอบเขาปลอบเขามาจัดรายการคู่กับพี่ไหมคะคลับไฟแดงโอ้พี่จอดสวัสดีค่ะสวัสดีจอดยังไงเสน่ห์กระพุดพี่เสน่ห์กระพุดมากอ๋อใครคะพูดดิเจพูดใครถามพี่คะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาเป็นช่วงหน้าบทบาทของเขานี่จากที่เป็นสายน้ำผึ้งเป็นเมียน้อยเมียน้อยช่วงหน้าย้ายกลับมาเป็นเมียหลวงแล้วลาออกเราจะเมียน้อยละปรับโหมดกันยังไงช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย Toyota Vios เครื่องดื่มโค้กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนุย SLM ปางงัดแงะนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องจุ๋ยอยู่ต้องบอกว่าละครเรื่องแรกของช่อง3ที่น้องจุ๋ยรับแสดงเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าบทบาทอันเนี้ยจุ๋ยเองก็ยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะรับได้จะเล่นได้นั่นคือบทของสายน้ำผึ้งในเรื่องสามีตีตราใช่ค่ะพี่แอนโทรมาตอนนั้นจุ๋ยจำได้ว่าจุ๋ยกำลังจะไปกินข้าวที่ระยองอุ๊ยตายแล้วแอนโทรผสมโทรมาจ
ุกคนไปก่อนทุกคนไปจองโต๊ะกันเลยเราก็ยืนคุยกันถนนคนเดียวด้วยแล้วก็แบบพี่แอนก็บอกว่าเนี่ยพี่มีเรื่องนึงอยากจะใช้จุ๋ยเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บทเนี่ยเป็นตัวร้ายนะไม่ได้เป็นนางเอกแล้วพี่แอนก็บอกว่าพี่เชื่อว่าจุ๋ยยังมีของอะไรบางอย่างเชื่อว่าทำได้กับบทนี้แล้วพี่อยากให้ละครเรื่องนี้เป็นละครที่แบบเอารางวัลอะไรเงี้ยแล้วกลัวเล่นไม่ได้ในความรู้สึกตอนนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าพี่แอนงั้นจุ๋ยขอไปคิดแป๊บนึงได้ไหมครับแล้วหนูหายไปกี่วันหายไป10นาทีแล้วก็โทรกับพี่แอนทำไมคิดแป๊บเดียวเองอะแต่มันไม่รู้มีมนอะไรบางอย่างในการสะกดจิตว่าแบบลองทำงานดูก็เลยรับเล่นแล้วพี่แอนบอกว่าจุ๋ยรอพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอปิดปัญญาชนก้นครัวก่อนคือไม่บอกใครเลยบอกไม่ได้เพื่อนก็ไม่บอกเลยบอกแค่แม่อะไรเงี้ยแค่ครอบครัว 2-3 คนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ากลัวเรื่องหลุดมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราจะมาร่วมงานกับทางช่องแล้วก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ทุกอย่างมันเหมือนเป็นประเด็นได้หมดพอหลังจากนั้นที่ได้เล่นบทเป็นเมียน้อยในเรื่องนี้สามีติตาก็คือรับบทเป็นบางมดนะฮะสายน้ำผึ้งมันเป็นตระกูลส้มก็จริงแต่เขาชื่อสายน้ำผึ้งบางมดเธอวางลูกเธอไว้ตรงนั้นคนอย่างเธอนี่ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยนะคะน้ำผึ้งฉันต้องการผัวแกแกลืมไปแล้วเหรอว่าเวลาที่ผัวสามคนของแกนอกใจเนี่ยเขาก็มอบความสุขให้แกแบบนี้เหมือนกันตอนนั้นคือเขาติดต่อจุ๋ยคนแรกป่ะเขามีน้องพลอยหรือยังมีแล้วค่ะพี่แอนมีมีกั้งในใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วมองว่าให้เราไปใส่น้ำผึ้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้แค่พี่พลอยที่เป็นกั้งนะไม่รู้แบบนวลไม่รู้พี่โป๊ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่นี้อ๋อพี่โป๊ก็ยังรู้แค่ตัวตนนี้เลยแล้วพี่แอนก็คือเหมือนมั่นใจในตัวเราว่าจะทำได้แล้วขอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยด้วยตัวพี่แอนเองทั้งหมดแม่ตายแล้วจะบอกคนอินกับบทบาทของน้องจุ๋ยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยน้องจุ๋ยเขาเล่นทีนะโอ้ยเรื่องนี้แบบเป็นไงเป็นที่สุดของชีวิตแล้วอะค่ะว่าแบบเหมือนได้พิสูจน์ในการทำงานในวงการบันเทิงที่เป็นสาขานักแสดงเพราะว่าได้รางวัลจากเรื่องนี้ค่อนข้างหลายสถาบันมันทำให้เราแบบภาคภูมิใจแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานดีๆแล้วแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นนางเอกก็ได้อะแค่เราใส่ใจกับบทบาทของนักแสดงที่ดีนะคะแล้วก็เล่นอินไปกับมันคือมันจะเริ่มเป็นสากลอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเฮ้ยออสการ์อะไรเงี้ยที่แบบให้ตัวร้ายตัวอะไรมาได้รางวัลอะไรเงี้ยทุกตัวเรื่องละครเรื่องล่าสุดนะครับเรื่องเมียหลวงค่ะพลิกบทบาทจากแสงน้ำผึ้งเมียน้อยมาเป็นเมียหลวงดร.วิการดาเป็นยังไงบ้างครับบทเมียหลวงอันนี้คืออันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็โทรมาอีกใครโทรมาใครโทรมาอันนี้อยากรู้จักบอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคโอเคโทรมาจุ๋ยคิดว่าอาจจะมองว่าเราเป็นตรงสายน้ำผึ้งแล้วถ้าจะให้เรามาเป็นออนอินหรือเป็นเมียน้อยอีกมันจะซ้ำทางกันนะลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็คือเหมือนคืนกำไรให้คนดูว่าคนดูจะได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายมากแต่ได้แล้วมันโดนใจเลยนะมันปังโอ้โหดังวงรางวัลต่างๆมาจริงประดังประเดคืออันนี้จุ๋ยคิดว่าเป็นการท้าทายเพราะว่าคนเชื่อเราในบทบาทของสายน้ำผึ้งแล้วทำยังไงจะให้คนเชื่อในบทบาทของดร.วิการดาที่อากายบอกสุดท้ายก็รับเล่นรับเล่นค่ะคิดว่าเหนื่อยกว่าสายน้ำผึ้งไหมมันเหนื่อยคนละแบบสายน้ำผึ้งมันยังมีวิธีการได้ออก acting อะไรเงี้ยแต่ดร.วิการดาค่อนข้างจะเป็นคนเก็บอยู่ข้างในนะยากทุกอย่างเลยตอนนี้แล้วใครเป็นสามีอ่ะใครอ่ะพี่สมาร์ทค่ะพี่สมาร์ทค่ะอีกคนหนึ่งคริสเป็นเมียน้อยใช่ค่ะคริสวางเอามาเธอเล่นเป็นเมียน้อยไหมคุณได้นะคะคุณครับได้เลยเอาลองดูให้คุณเป็นคนดีนะเป็นกล้าแล้วนี่เป็นอะไรอ้าวคุณใส่น้ำผึ้งสิเหรอเออเอาเลยมาฉากนั้นเลยยืนฉากในงานแต่งงานจำได้เขาจำได้เขาไปท่องบทไปแล้วตราตึงกับสายน้ำผึ้งวันนั้นมากนวลยืนต้องพูดว่าอะไรเดี๋ยวบอกว่าตราตึงจำได้กั้งผึ้งแกมาได้ไงอ่ะไม่กั้งแกกั้งเขาจะไหวไหวไหวกั้งไหวไหวแกมาได้ไงฉันติดรถเพื่อนมาอ๋อไม่ต้องบอกอินเนอร์ฉันเป็นพระคาร์ดินอลโนใช่พระคาร์ดินอลในเรื่องป๊อปไม่ใช่พระสันตะปาปาค่ะเขาชื่อป๊อปเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งพระสันตะปาปาฉันขับรถสองแถวมาส่งแล้วจอดเอาลงต้องมาบอกว่าก้างเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันกับคุณพิสุทธิ์อ่ะไม่เราไม่พูดแรงเราจะพูดเยอะก้างอันนี้ก้างไปพึ่งไม่เลยจะทุ่มอ้าวมันเป็นตัวไลน์ในสไตล์ของอ๋อใจเขาใจเขากั้งเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันกับคุณพิสุทธิ์เรียนสาธิตพัฒนามาด้วยกันจริงเธอคงไม่รู้สินะกั้ง
พี่ก้างของเล่นไม่ได้พี่ก้างแบบแล้วนวลอยู่กับนวลอยู่กับพี่น้ำผึ้งหรือจะเอาหรือจะเอาอุ้ยหลบคุณหมอคะคุณหมอทำอะไรดีคะหุ่ย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 น้ำกล้ามแตกคุณหมอหุ่ยหุ่ยแล้วสุดท้ายพิสูจน์จะต้องเป็นคนดีอุ้มไปโรงพยาบาลโอ้ตายก่อนพอนั่งไปเลยแล้วเนี่ยไม่เอาละโอ้ยฉันตลกนะเนี่ยนางเก่งนางเก่งจริงจริงเขาเป็นคนเป๊ะและพร้อมทุกสถานการณ์จริงๆไม่ได้นิ่งแค่ในบทบาทการแสดงนะชีวิตจริงเขาก็นิ่งแล้วก็พร้อมทุกสถานการณ์จริงจริงจริงรถเขานี่นะโอ้โหคุณอุปกรณ์ครบมือโอ้ทุกอย่างเปิดมาปุ๊บพร้อมทำงานรองเท้าสิบพร้อมที่จะแบบว่าให้เราหยิบยืมได้รองเท้าเป็นหมื่นๆคู่สิบ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 คู่คือไม่ใช่อะไรค่ะคือเพราะว่าในรถเนี่ยการที่เราจะต้องไปไหนมาไหนด้วยรถเนี่ยมันเหมือนบ้านหลังที่2เลยนะจะต้องแบบว่าเตรียมชุดมีรองเท้าเพื่อที่จะช่วยทีมงานนั่นแหละเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เตรียมให้มันเข้ากับชุดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็สแตนบายเอาไว้ใช่ไหมว่าหลักๆแล้ว10คู่เนี่ยจะเป็นหลักๆเลยใช่ค่ะชุดก็มีแขวนไว้ซึ่งชุดที่ไปเห็นเนี่ยจะมีชุดนึงเป็นของพี่เจฟสุวรรณภาจะเห็นพี่เจฟใส่ชุดนี้ไปงานแต่งอ่ะพอดีว่าอีเวนต์หน้าเนี่ยเขาให้ใส่ชุดสีแดงที่บ้านไม่มีสีแดงเลยยืมเลยขอยืมไว้ก่อนขอยืมพี่เจฟให้ยืมที่ตักแห้งข้างหลังรถยังไม่คืนเลยอ๋อหรอพี่เจฟไปต่างประเทศอ๋อจริงๆก็มีไว้แล้วก็หมอนเหมือนที่นอนอย่างดีครบมันก็เป็นลายการ์ตูนเป็นคนมุ้งมิ้งนะจริงๆแล้วอ่ะทอมด้วยมีความเป็นทอมด้วยมีความดุด้วยอีกพาร์ทนึงคือกุ๊กกิ๊กไปดูรถเขาเหอะเข้าไปดูเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างป่ะมาดูรถกันค่ะอยากดูรถก็จะให้ดูรถกันมาดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างก็จะมีแบบกระเป๋านู้นกระเป๋านี้เป็นคนแบบปวดท้องง่ายก็จะแบบมียาแล้วก็ชอบเวียนหัวหรือแบบจะอ้วกก็ต้องมีมะขามเปรี้ยวๆติดไว้ค่ะอย่างนี้ก็จะเป็นเป้อย่างนี้ก็เป็นหมอนผ้าห่มค่ะจะเปิดมาก็จะมีผ้าห่มพวกเสื้อเวลาแบบสมมติไปกองถ่ายหรือว่าไปงานก็จะมีเสื้อคอยมาเปลี่ยนอันนี้จริงเป็นของพี่เจฟโสภินภายืมไปออกงานมาประหยัดประหยัดเพราะว่าเป็นคนไม่มีเสื้อผ้าสีแดงมีผ้าใบติดไว้หนึ่งแต่ข้างหลังจะเป็นรองเท้าสำหรับทำงานซึ่งจะเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าที่แบบใส่ชุดทำพิธีกรได้หรือเล่นละครได้ด้วยค่ะอันนี้ก็อี้หนึ่งอันเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่มีแค่รองเท้าหรือหมอนนะหรือว่าชุดนะแล้วชุดที่พูดมันไม่ใช่นะนี่นี่โอ้ยชุดนอนเซ็กซี่กับมีดอกไม้ของสุยเปล่าสุยอยู่ธรรมศาสตร์ทำไมใส่สีจุฬาล่ะไม่ใช่จุฬาสุยคะแล้วไม่ใช่แหละดอกไม้แล้วก็ชอบดอกไม้ด้วยพร้อมการ์ดด้วยจริงจังจริงจังเอาไว้ในรถอะไรอ่ะการ์ดอะไรอ่ะของใครอ่ะรักเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือความห่วงใยคนที่รักจุ๋ยมากที่สุดโอ้ยจุ๋ยคุณพิสุทธิ์ไหนอ่ะอุ๊ยมีคนมาดีเจป่ะไม่มีอุ๊ยหลังอังคารก่อนพฤหัสชื่อเหรอชื่อเหรอสวัสดีครับพบกับผมดีเจหลังคาก่อนพฤหัสมาแล้วครับก็พูดชื่อตัวเองไปเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องให้ดาวรถโอ้ตายอันนี้เนี่ยของมาปะคะของพี่เอค่ะของนายละพี่ขอนะช่วงนี้แอร์บ้านพี่เสียช่วงหน้านะฮะเราจะพาไปแซะกลางกองแต่ว่าจะเป็นกองไหนละครเรื่องอะไรแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้พักสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย
บัตรกดเงินสด Yume Plus บอกเลยนะตอนนี้นะถ้าใครคิดจะแอปอยู่บอกเลยว่าต้องหยุดแอปเพราะว่าเรากำลังจะมีภารกิจจับแอปนี่ภารกิจจับแอปนี้ต้องไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะละครเรื่องสายลับจับแอปของเราเนี่ยอุ้ยคิงอะสมจริงศรีสุภาพไปพ่วงกับนะบริษัทกู๊ดฟีลลิ่งใช่ไหมคะเขาก็รวบรวมเหล่าบรรดานักแสดงเด่นๆทั้งนั้นเลยพระเอกของเราน้องบอยปกรณ์น้องแพทริเซียกู๊ดเป็นคู่พระคู่นางส่วนนักแสดงท่านอื่นมีใครบ้างไปติดตามชมเลยค่ะงานบวงสรวงเขาอยู่ตรงนู้นในเรื่องเนี่ยคือนางเอกเขาก็เป็นกลุ่ม G-scan เอาไว้จับเก้งกวางนี่แหละเป็นเรื่องขำๆครับสนุกความน่ารักของพี่บอยกับน้องแพทพี่ว่าต้องติดตามดูนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้แบบว่าน่ารักนะครับเพราะว่าวันจากฟิตติ้งก็เห็นคู่นี้เขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยคู่2ก็เป็นพี่อ้วนลังเศษกับน้องซีซีนคู่3ก็เป็นน้องพลกับน้องโซซีนเนี่ยมั้ยฮะชื่อนางเอกเราจะเป็นซีนเยอะเหลือเกินเล่นเป็นพันทิดครับเป็นผู้กำกับครับไฟแรงส่วนนี้เป็นสายลับที่จะมาจับผมครับรับบทเป็นแพรพินนะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะที่มีปมเรื่องความรักเกี่ยวกับเกย์ค่ะไอพฤติกรรมของพวกเนี้ยบางทีผู้ชายเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับบางทีผู้ชายเขาก็หอมแก้มเล่นกันสมัยนี้ก็มีแบบนี้นะครับเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่สนิทด้วยเฮ้ยตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกดีเป็นเกียรติมากน้องแพทเนี่ยก็เป็นคนที่โอบแบบไม่ค่อยรอบยากนิดนึงอะไรเอวเล็กสบายอ๋อหรอเก่งกว่าบางชนิดบอยว่างๆมาเมาส์กันนะบอยกับแพทริเซียเคยร่วมงานกับบอยกับแพทริเซียยังครับเคยเป็นแบบมันอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นงานบูบูบ้าบ้าว่าเป็นไงเคมีเขาทั้งสองคนถ้ามันเป็นคู่พระคู่นางน่ารักเลยนะน่ารักดีค่ะน้องแพทริเซียก็จะใส่ใสบอยเขาก็จริงๆเขาก็เป็นคนแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยบอยก็เข้าได้กับนางเอกทุกคนนั่นแหละถ้าให้จุ๋ยแบบว่าจับแอปแบบใครเป็นเก้งใครเป็นกวางนี่พอรู้ไหมมีเรดาร์ไหมได้มาไม่สมิลไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นเขาออกท่าทางเยอะๆอะไรเงี้ยเอกี้นี่เอกี้รู้ไหมเอกตอน UHT อ่ะไม่รู้นะบาปบุญเอกี้ไงวันนี้ครับผมเอกชัยเอื้อสังคมเศษครับมันจับได้ดูนี่แต่ในงานบวงสรวงเขาว่าขนมอาหารเยอะเนอะเลยจุ๋ยเคยเก็บเต็มอาหารมงคลอะไรต่างๆมากินไหมจะเก็บกล้วยอ่ะเพราะว่างานจะได้กล้วยทั้งเครือนี่จะเห็นจุ๋ยแบบแล้วก็เป็นพวกส้มอ๋อส้มอ๋อส้มนี่คือความเชื่อเรื่องอะไรส้มจะได้หล่นที่เราอ๋อส้มหล่นแต่ว่าถ้าเกิดปักทูบจะเลือกปักไข่ต้มปักอาหารคาวหวานให้ครบจุ๋ยจะทำตรงนั้นเลยเหรอจุ๋ยทำตรงพี่ไม่เคยทำแบบนั้นพี่หมดแต่เซลฟี่กับพราหมณ์ที่ทำแบบนั้นเขาเชื่อว่าอะไรนะให้เอาไข่ใช่ไหมไข่บนยอดใบสีเชื่อได้ไหมเรื่องไข่เอาไข่ไปเอาไปกินนะจุ๋ยไม่รู้แต่ว่าจุ๋ยจะเลือกปักไข่บนยอดใบสีแล้วจุ๋ยรู้ไหมว่าไข่มากพี่ไก่ยอดใบสีเนี่ยนะไก่ไข่ต้มใช่ไหมแกะแล้วตามด้วยหนมโก๋โอ้โหสุดยอดเลยไข่ต้มเป็นไงบ้างมันเป็นยังไงนี่ต้องบอกว่าสาวคนนี้นะคะเห็นดุๆอย่างเงี้ยเป็นแม่สีเรือนชอบเข้าครัวทำจริงเหรอคือตั้งแต่เด็กเลยนะฮะโตมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะทำปิ่นโตส่งให้คุณย่าทุกเย็นสมมติว่ามีกระพริกกะปิก็ต้องมีแกงจืดผักกาดดองซี่โครงหมูโอ้แต่เดี๋ยวมานะจะไปกินข้าวคือเขาต้มห้าเหรอเดี๋ยวไปด้วยกันคือพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะเซตอาหารไว้3 อย่าง 3 อย่างทุกวันเช้าประมาณ5-6 โมงพ่อไปจ่ายตลาดแล้วแต่ไอ้ของพวกนี้ไม่ได้มาบอกหรอกว่าอันนี้เท่านี้นี่หนูแอบมองเอาแอบมองเอาแอบมองเอาอะไรเงี้ยเหมือนไปตลาดก็จะต้องไปช่วยเลือกเมนูเด็ดเมนูเด็ดคือชอบทำก๋วยเตี๋ยวมากเขาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแม่คุณก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะเย็นตาโฟบะหมี่ทำต้องทำบะหมี่กินเองเพราะอะไรเพราะว่าเกี๊ยวเดี๋ยวนี้เกี๊ยวหมูสับกินไม่ได้ทำไมอ่ะก็เรากินไก่แล้วเขาไม่กินหมูเลยต้องเปลี่ยนข้างในเป็นเกี๊ยวไก่แล้วหนูต้องมานั่งห่อเกี๊ยวอีกห่อเกี๊ยวเองกินหมูไม่ได้ก็เป็นเราอิสลามเปล่าไม่ใช่ค่ะคืออยากทำบุญแบบสะยายอ๋อสะยายสะยายแต่ไก่ที่กินอ่ะตัวใหญ่กว่าหมูไก่งวงตัวเท่านี้เลยแต่ถ้าใครจะมาชนิดแตงไตปลาแกงเหลืองดูสิทำไมนั่งทำอย่างนี้ทำไมสั่งครัวอ้นจุ๋ยต้องหยุดจุ๋ยหยุดนะแล้วจุ๋ยก็ไลน์ไปเมลี289สั่งแกงไตปลาครัวกิ้งเนื้ออีเห็นอร่อยมากโอ้ยเดี๋ยวใครไปหาอีเห็นบ้างเอางี้วันนี้สาธิตให้เราสักเมนูหนึ่งได้ไหมเมนูง่ายๆได้ไหมเพราะแบบว่ามันอยู่ในสตูเอาง่ายๆปุ๊บขอแข่งทำกับจุ๋ยได้ป่ะครัวอ้นครัวอ้นสีปะทะครัวคุณจุ๋ย
แล้วอุปกรณ์ของเรานะครับกับเมนูยำเก้งกวางดูซิว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคุณไม่ใช่มะนาวขวดหรอคะมะนาวขวดไม่อร่อยค่ะใช่บอกไว้เลยแล้วไปขโมยมะเขือที่เขาต้อยนี่ค่ะยำแกงกวางของจุ๋ยค่ะไม่ต้องทางนี้ไม่ต้องดูนะคะของดีจริงๆดูสิคะเทวดามากินยังไงรู้ใกล้หมดจานแล้วค่ะ อร่อยจริงๆค่ะยำบางชะนีของอ้นค่ะเฮ้ยแต่เขาทำอร่อยจริงนะคิดจะเปิดร้านอะไรบ้างไหมน้องจุ๋ยทำอาหารขายเนี่ยเคยเปิดค่ะแต่ว่าก็แบบมันเหนื่อยแล้วมันก็แบบอ๋อเคยเปิดเวลาไม่มีอากาศลองแม่พี่สอนว่าอะไรรู้ป่ะถ้าอ้นให้แม่เปิดร้านนะพอวันหนึ่งไม่ทำอ่ะก็เหลือกระทะตะหลิวช้อนซ่อมจานอ้นจะเอาไปไว้ไหนถ้าแม่เปิดร้านเพชรนะแม่เลิกทำก็ยังมีอัญมณีเอาให้ลูกแต่อยากรู้ว่าฝีมือขนาดนั้นที่อาไก่ชื่นชมนักชื่นชมหนาเนี่ยมีใครได้ชิมบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ยำจริงๆยำเป็นอาหารที่จุ๋ยไม่ถนัดอ๋อจุ๋ยถนัดแกงถนัดแกงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยอันนี้อย่างปูนุ่งปูนึ่งอะไรน้ำจิ้มนี่คือจุ๋ยทำเองปะทำเองค่ะอาหารทะเลก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเองแล้วดีเจเวนส์เดย์ได้กินไหมดีเจเวนส์เดย์ให้นะเขาได้ชิมอาหารจุ๋ยบ้างไหมได้กินได้กินเพื่อนก็ได้กินแล้วดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะมาคุยทุกเรื่องราวทั้งทำเมนูอร่อยอร่อยได้กินด้วยนะครับน้องจุ๋ยรัตยาและต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆเก๋ๆจากเทสเทียร์ลิฟวิ่งค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะ11โมงจนถึงเที่ยงค่ะกับรายการเกมกวางบางชนิดวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ